หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยนะจ๊ะหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราจ้ะกระคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งระวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายนะจ๊ะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องวินาศได้ไฟปลายกันบ้างน้ำปลายกันบ้างลมปลายกันบ้างเป็นต้นนะจ๊ะก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกในสภาพเช่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันก
คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เนี่ยเป็นเป้าหมายของการหยุดใจเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจเนี่ยที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือกายร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีภาพดวงแก้วกายต่างๆหรือองค์พระ
อยู่ภายในตัวของเราแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะ